ขาเป็นคนหนึ่งท่าทางธรรมดาหัวใจข้างในเขามีมากกว่ากว่าที่เราเห็นเขาคือครูภูมิปัญญาไทยเขาพาเราไปในที่ดีงามเขาวางแนวทางที่มันสันสานสู่ทางที่มีจุดหมายเขาคือครูภูมิปัญญาไทยเขาเป็นคนไทยที่ใจเกินคนเขาวางแนวทางและพาชุมชนให้ออกไปพ้นกับด้านที่สดใสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมภาพจิตรกรรมเป็นมรดกทางศิลปกรรมอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งของไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทั้งการเขียนการใช้เส้นและสีที่อ่อนช้อยมีคติความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากชาติอื่นค่ะวันนี้รายการครูภูมิปัญญาไทยพาท่านมาทำความรู้จักกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะไทยการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังงานลงลักษณ์ปิดทองการเขียนลายรถน้ำประยุกต์ต่างๆค่ะครูนพพลโอรานเป็นชาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเติบโตในแวดวงช่างศิลป์ไทยและมีความรักในศิลปะประจำชาติท่านได้หัดเขียนลายไทยกับช่างเขียนในวัดนาคปรกและได้ศึกษาการวาดภาพด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วยความใฝ่ฝันว่าในภายภาคหน้าจะเป็นช่างเขียนลายไทยและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติผ่านทางงานศิลปะพื้นฐานของการความชอบหรือความอยากที่จะทำงานศิลปะมีตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็คือซึมซับงานศิลปะไทยเนี่ยจากที่บ้านเนื่องจากคุณแม่ก็เป็นครูศิลปะสอนในโรงเรียนประถมนะครับแล้วก็เท่าที่รู้จากคุณแม่เนี่ยคุณตาก็ทำงานศิลปะเป็นงานช่างเหมือนกันคุณตาเนี่ยจะทำพวกงานประดับมุกนะฮะเป็นงานช่างซึ่งทำแล้วก็เล่นดนตรีด้วยนะฮะก็เลยได้พื้นตรงนั้นน่าจะมาจากตรงนั้นมากกว่าพี่ชายก็เรียนที่โรงเรียนพ่อช่างนะฮะเรียนในคณะออกแบบตกแต่งนะครับคนหนึ่งละผมก็ไล่ตามมาผมยังอยู่มัธยมแล้วเผอิญพอดีพฤติกรรมต่างๆในสมัยนั้นศิลปะก็คนเด็กที่เรียนก็จะค่อนข้างจะต้องไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็เสมาเลเทเมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเที่ยวเตร่กลางค่ำกลางคืนไม่นอนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เห็นพฤติกรรมก็เลยไม่อยากจะให้เรียนอีกคนนึงนะครับก็เลยต้องมาเรียนเองอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความชอบในงานศิลปะทำให้ครูนพพลเกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองและศึกษางานศิลปะไทยอย่างจริงจังก่อนจะเรียนรู้เองนะฮะก็ได้โอกาสเหมือนกันคือการสอบเข้าเรียนในคณะจิตรกรรมที่ศิลปากรมีโอกาสที่จะได้เรียนเหมือนกันแต่ก็สอบไม่ได้นะฮะก็คือพลาดตรงนั้นหลังจากสอบไม่ได้ก็มันมีจังหวะหนึ่งที่ไปพบกับพระรูปหนึ่งนะฮะที่อยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีก็คือเข้าสู่ทางธรรมก็คือเข้าบวชนั่นเองเข้าไปบวชอยู่ที่นั่นแล้วก็ศึกษาในด้านของกรรมฐานด้วยแล้วก็ศึกษาในด้านของพระธรรมวินัยต่างๆอยู่ในความเป็นพระหลังจากนั้นก็พอศึกออกมาก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนในวังชายตอนนั้นสมเด็จพระเทพท่านเปิดโรงเรียนขึ้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียน1ปีในวิชาช่างฝีมืองานเขียนจิตรกรรมไทยนะครับหลังจากเรียนจบก็ได้อาจารย์วณิภาณสงขลาซึ่งอยู่ในตำแหน่งงานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ที่กรมศิลปากรก็ให้ไปทำงานร่วมด้วยก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่จนได้จุดมีจังหวะโอกาสอีกครั้งหนึ่งคืออาจารย์ดร.พิสิทธิ์เจริญวงศ์เนี่ยที่สปาฟ้านะฮะท่านก็ทำบริษัทมรดกโลกแล้วก็เลยชวนเข้ามาทำที่บริษัทด้วยกันตอนนั้นก็ทำงานอยู่ในตำแหน่งงานบูรณะโบราณสถานร่วมกับนักโบราณคดีนะครับอยู่กับท่านอาจารย์พิสิทธิ์อยู่ก็หลายปีอยู่เหมือนกันประมาณ8ปีนะฮะจนถึงเวลาแล้วที่จะศึกษางานจริงๆในด้านของจิตรกรรมฝาผนัง
ได้ทำสำรวจจิตรกรรมผนังทั่วประเทศด้วยตัวเองตอนนั้นได้งบประมาณของธนาคารกสิกรไทยเพื่อจะสำรวจจิตรกรรมเพื่อทำการอนุรักษ์พอหลังจากไม่ได้ทำงานกับอาจารย์พิสิทธิ์แล้วเนี่ยก็มาเริ่มต้นศึกษาศิลปะไทยด้วยตัวเองอย่างจริงจังเมื่ออายุ31ปีหลังจากที่ครูนพพลทำงานสำรวจและบูรณะภาพเขียนทางด้านศาสนสถานมาได้สักระยะหนึ่งจึงมีความคิดที่อยากจะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยตนเองแต่เส้นทางการเขียนภาพในช่วงแรกของคุณครูก็ไม่ได้ราบรื่นนักในทางตรงกันข้ามกลับมีความยากลำบากที่จะต้องเรียนรู้และฝ่าฟันไปให้ได้การศึกษาศิลปะด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะยากนะฮะลำบากมากกับตัวเองในตอนที่เริ่มกระทำเริ่มที่จะเขียนคือเราไม่รู้ว่าจะเอาจุดมุ่งหมายหรือว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนในส่วนที่งดงามของศิลปะไทยเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าศิลปะอยุธยาก็ยังไม่รู้จักใช่ไหมฮะถ้าโกศิลป์มาเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคืออันไหนเพราะฉะนั้นก็คือการเข้าหาครูนะฮะก็คือเข้าตามสถาบันการศึกษาก็ตั้งแต่เข้าไปหาอาจารย์สมปองอัครวงศ์ที่โรงเรียนพ่อช่างนะฮะก็ขอที่จะศึกษาอาจารย์สมปองเนี่ยได้แนะนำได้อย่างดีมากคือให้ไปศึกษาเรื่องลายนะฮะการผูกลายจากตู้พระธรรมที่หอวชิรยานในหอสมุดแห่งชาตินะฮะพอเช้ามาเนี่ยผมก็ไปโดยที่ไม่รู้อินโนอินเนเลยก็คือเอาพวงมาลัยไปพวงหนึ่งก็ขึ้นไปข้างบนชั้น2ก็เข้าไปที่ตู้ครูก็ตู้วัดเชิงหวายนะฮะซึ่งถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่งดงามมากตามที่ครูอาจารย์สมปองได้บอกไว้เข้าไปก็กราบเอาละครูเทวดาก็แล้วกันในการที่จะเรียนเองก็คือกราบรูปธรรมแล้วก็ค่อยๆรีเสิร์ชงานคือเขียนจากกระดานสเก็ตเล็กๆค่อยๆเขียนสเก็ตยอดลายมาแต่ละยอดเขียนตรงนั้นตรงนี้มาประกอบกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายอดลายไหนสวยหรืออันไหนงดงามก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขียนมาแล้วก็เอาไปให้อาจารย์สมปองดูแล้วท่านก็ชี้แนะให้ได้ว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ผูกเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมานะครับแล้วส่วนภาพเขียนสีที่เห็นกันต่างๆเนี่ยอันนี้เรียนจากฝาผนังวัดแต่ละที่นะครับก็คือเริ่มจากการคัดลอกงานผมเชื่อว่าการเรียนศิลปะด้วยตัวเองต้องอะไรล่ะหัวใจต้องได้เยอะมากไม่ท้อด้วยเพราะเราจะตันบ่อยๆเราจะไม่รู้จะไปถามใครก็ไม่รู้ได้แต่นึกอยู่สักวันหนึ่งนะมันคงทะลุได้เหมือนกันเรียนไปเรียนมาเขียนตรงนั้นสีนั้นมาใช้สีนี้แล้วก็มีโอกาสช่วงหนึ่งโรงเรียนในวังที่บอกว่าเปิดสอนก็เข้าไปเรียนเป็นพื้นฐานหนึ่งปีนั่นแหละแล้วก็เอามาประยุกต์มาประกอบกันแล้วก็ศึกษาศิลปะแต่ละสมัยเริ่มตั้งแต่ศิลปะอยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายไล่ขึ้นมาแล้วก็มาเขียนงานอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าศิลปะมีสองส่วนในความคิดผมเนี่ยก็คือในส่วนแรกเนี่ยเราต้องเรียนศาสตร์คือกระบวนการเรื่องของรูปแบบของบรรพบุรุษที่ทำกันมาตั้งแต่ศิลปะอินเดียซึ่งมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนรูปแบบต่างๆให้เข้าใจท่องแท้ให้แตกฉานนะครับส่วนที่สองคือในด้านของหัวใจหรือศิลปะข้างในเนี่ยมันถึงเรียกว่าศิลปศาสตร์ศิลป์นี่อยู่ข้างในบวกกันหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเนี่ยทำยังไงให้งานช่างบวกกับงานของศิลปินหรือความคิดของตัวเองเข้ามารวมกันได้เห็นไหมจะสมบูรณ์ได้มันจะเป็นศิลปะบริสุทธิ์ได้สมบูรณ์งานชิ้นแรกที่ภูมิใจมากอาจารย์มาดูในตอนนี้อาจจะไม่สวยงามชดช้อยเท่ากับยุคปัจจุบันคืองานที่วัดสุคันธศรีมารามวัดหอมศีล2อยู่ที่อำเภอบางปะกงตอนนั้นเข้าไปขอหลวงพ่อเจ้าอาวาสเขียนถวายก็คือยังไม่ได้เคยเขียนงานที่ไหนเลยก็ไปทำลายรดน้ำที่บานประตูหน้าต่างที่วัดให้ท่านคือท่านก็จัดเรื่องงบประมาณให้เรื่องซื้อทองคำเปลวให้ซื้อรักที่จะทำพื้นให้แล้วก็ไปขัดกันไปเริ่มเรียนที่นั่นเป็นชิ้นแรกปัจจุบันก็จะแบ่งศิลปะที่ทำอยู่ก็คืองานจิตรกรรมสีภาพเขียนสีแล้วก็เป็นจิตรกรรมลายรดน้ำลงรักปิดทองนะฮะแต่เป็นจิตรกรรมไทยแล้วก็จะมีงานปิดทองพระพุทธรูปด้วยที่ผมทำอยู่อันนี้เรียกว่าจิตรกรรมสีฝุ่นเอาเรื่องราวเนี่ยประกอบกับปลายนะฮะก็คือการผูกลวดลายขึ้นมาเองนะฮะในลักษณะของภาพพุทธประวัติที่เห็นจะเป็นตอนที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะนะครับออกมาก็มีพระพรหมแล้วก็มีเทวดาต่างๆเนี่ยมาสักการะบูชานะฮะเนี่ยอันนี้เป็นพระสนมส่วนต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้เทวดาซึ่งคิดเอานะฮะจากจินตนาการเนี่ย
เราก็จะผูกเรื่องราวมาผมถือว่าเทวดาเนี่ยก็จะมีสถิตอยู่ทุกๆที่นะฮะที่อยู่นะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นดอกก็จะเป็นหน้าของเทวดาด้วยส่วนนี้ก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศที่เอามารวมกันแล้วก็ผูกลายให้ประกอบกันให้กลมกลืนกันในรูปภาพจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากแรงบันดาลใจและความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของจิตรกรที่เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราวทางพุทธศาสนาทั้งพุทธประวัติวรรณคดีนิทานชาดกและจากคัมภีร์ต่างๆจนเกิดมโนภาพขึ้นและได้ถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมไว้ตามผนังอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยภาพไปด้วยดังเช่นครูนพพลนอกจากท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาโดยวาดภาพไว้ตามวัดวาอารามต่างๆแล้วท่านยังได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และสร้างจิตรกรรุ่นใหม่เพื่อสานต่อความคิดและอุดมการณ์ในการเผยแพร่เรื่องราวทางพุทธศาสนาผ่านภาพวาดนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบต่อไปที่วัดนครอินทร์แห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ครูนพพลได้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะให้กับลูกศิษย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจะเรียนจิตรกรรมฝาผนังกันเราก็จะต้องพัฒนาศีลแล้วก็รับศีล5ให้เป็นปกติแล้วก็เรียนสมาธิกันสัก15นาทีนะครับอ่านว่านมัสการพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังปันเตวิสุทธิสุลักขณทายะติอิสเณนะสหปัญจสีลาก่อนที่จะให้ลูกศิษย์วาดภาพลงบนผนังอุโบสถนั้นครูนพพลจะให้ลูกศิษย์สวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงานทุกครั้งเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากวัดธรรมมงคลเพราะตอนเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยได้สอนที่วัดธรรมมงคลอยู่ก่อนนะครับได้สอนนักศึกษาหรือผู้เรียนอย่างเงี้ยเผยแพร่แล้วก็วัดธรรมมงคลเนี่ยเผอิญไม่มีพื้นที่ที่ให้ติดตั้งงานนักเรียนแล้วเต็มไปหมดเลยทั้งวัดก็เลยขยายก็เลยมาใกล้ๆบ้านหน่อยก็คือมาอยู่ที่นครอินทร์แห่งนี้เผอิญหลวงพ่อแล้วก็พระลูกวัดต่างๆก็ให้การอะไรสนับสนุนด้วยแล้วก็พร้อมที่จะให้เราทำงานตรงนี้แล้วก็ให้ผู้เรียนเข้ามาทำงานในจริงๆในฝาผนังเลยนะครับในผนังโบสถ์ที่เขียนอยู่ณปัจจุบันนะฮะที่มีนักเรียนเขียนอยู่10กว่าคนเนี่ยเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ภาพแรกภาพที่1ตรงนู้นนะครับอ๋อจะเริ่มตั้งแต่ตรงพุทธประวัตินะครับไล่มาจนถึงภาพที่10เนี่ยฮะแต่ละภาพนึงเนี่ยนะคะก็คือว่าอาจารย์จะมีการวาดให้ดูก่อนหรือว่าจะมีเรื่องราวหรือว่าให้คนที่เรียนเนี่ยคิดเองด้วยค่ะผู้เรียนจะต้องผสมประสานกันระหว่างความคิดของตัวเขาเองแล้วก็รูปแบบของเดิมที่มีมาอยู่แล้วอย่างพุทธประวัติแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวได้นะครับยังไงเราก็ต้องเขียนไปตามที่บัญญัติที่เขียนเอาไว้ตามประวัตินะครับส่วนสีสันหรือต้นไม้ใบหญ้าแบ็คกราวด์บรรยากาศต่างๆเนี่ยผู้เรียนต้องสร้างจินตนาการด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการผสมกันด้วยผสมกันอย่างที่บอกตอนต้นว่าศิลปะไทยต้องได้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะศาสตร์ผมก็มีหน้าที่ให้คุณได้รู้ว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้น่าจะผูกเรื่องราวเข้ามาอย่างนี้ส่วนศิลปะเนี่ยอยู่ข้างในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างสีสันของเราออกมาและความรู้สึกของผู้เรียนเนี่ยชอบตรงนั้นก็ใส่มาแต่ละคนจะสังเกตว่าเขียนงานได้ไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะใช้สีในหลอดเดียวกันนะครับโอ้โหแล้วอย่างภาพนี้ล่ะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับภาพนี้ก็ต่อเนื่องจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเป็นฉากของทิฏฐิพยามารมาจนถึงพญานาคนะชื่อมุจรินแล้วก็เป็นเรื่องของอุบาสกคู่แรกนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือการแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของป่าเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะต้องสร้างบรรยากาศความรู้สึกต่างๆที่เขียนมาให้มันเป็นอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดจะไม่มีเรื่องราวของในเมืองเลยนะภาพนี้จะมีตั้งแต่ถ้ำมีผนังมีเขาหมอมีต้นไม้ใบหญ้า
ในป่าในธรรมชาติใช่ในธรรมชาติเลยทั้งหมดแล้วก็จะต้องแสดงถึงอารมณ์ของความรู้สึกที่อะไรล่ะสงบด้วยนะฮะและพร้อมกับอะไรล่ะสีสันต่างๆก็ถึงแม้จะมีสีแดงเข้ามาใช้เนี่ยก็ไม่ฉูดฉาดนะฮะไม่ได้ร้อนแรงเลยเพราะว่าคุณภาพของสีเนี่ยน้อยกว่ากันเยอะมากคนนี้ก็ฉลาดที่ใช้สีนะฮะเพราะว่าใช้สีแดงอยู่สักประมาณ 20% แล้วก็เป็นสีโทนเขียวน้ำเงินซะเยอะน้ำตาลดูเย็นๆใช่ฮะก็เริ่มพัฒนาขึ้นดีขึ้นพอมาตรงภาพนี้คือภาพที่6เสด็จสู่กรุงกบิลพัทใช่ไหมภาพที่6เนี่ยต่างจากภาพเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงเมื่อกี้เป็นฉากของธรรมชาติของป่าเขาร่มเงาภัยข้างในนอกเมืองส่วนอันนี้กลับมาในเมืองแล้วบรรยากาศก็จะไม่เหมือนกันละสีสันต่างๆก็จะเยอะขึ้นการเล่นสีต่างๆอะไรก็ดูความวุ่นวายและฉูดฉาดได้นะฮะอันนี้ก็เริ่มให้รู้ถึงความรู้สึกด้วยว่าจริงๆอันนี้ไม่สงบแล้วนะถึงแม้จะอยู่ในเมืองก็จริงอยู่แต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวเยอะแยะอะไรไปหมดเลยแม้แต่สีก็จะสร้างคุณค่าของงานให้เราเห็นได้ด้วยภาพนี้เนี่ยจะแตกต่างจากภาพพุทธประวัติทั้ง10ภาพเมื่อกี้นี้ภาพนี้เป็นภาพตอนที่กำลังดวงพระธาตุนะฮะดวงพระธาตุก็จะแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยแจกออกไปตามที่ต่างๆอันนี้ภาพนี้ก็จะให้อะไรล่ะผู้เรียนเนี่ยถือว่าเก่งมากคนหนึ่งคือไม่ได้มีพื้นทางศิลปะเนี่ยแต่ว่าได้ตั้งแต่ร่างแบบเองนะเห็นไหมแล้วก็หลงสีตัวละครเยอะมากขณะนี้กำลังทำคือทายางมะเดื่อที่บอกเมื่อกี้นี้ทาด้วยยางมะเดื่อเนี่ยยางมะเดื่อก็จะเป็นกาวธรรมชาตินะฮะเอามาทาตรงส่วนที่จะปิดทองคำเปลวแล้วจะใช้ทองคำเปลวเนี่ยปิดเข้าไปพอยางมะเดื่อเริ่มหมาดจะแห้งเนี่ยทองคำเปลวนะครับเนี่ยนี่คือเศษทองคำเปลวที่เอามาปิดนะครับแล้วถึงจะตัดเส้นเมื่อกี้นี้ครับอันนี้คือส่วนที่เป็นทองส่วนปราสาทราชวังต่างๆเนี่ยเป็นทองแสดงว่าคนที่อยากที่จะมาเรียนเนี่ยไม่ต้องมีพื้นฐานมากหรือจะต้องมีบ้างจริงๆแล้วพื้นฐานผมว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วผมว่าทุกคนน่าจะมีพื้นมานะฮะแล้วก็มาแสวงหาเอาแต่ว่ามาลื้อพื้นที่สิ่งที่เคยกระทำมาแล้วมาเรียนเรื่องภาพเขียนสีต่างๆที่นี่อันนี้เรียนรู้กันได้เพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครคาบผูกกันและสีนำมาเกิดด้วยในปัจจุบันครูนพพลบอกกับเราว่าการเรียนวาดภาพนั้นความสำคัญอยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติจริงและการลงมือวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ลูกศิษย์กำลังสร้างสรรค์อยู่นี้ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนเป็นบุญกุศลในนครอินเนี่ยผมจะคัดนักเรียนนะฮะที่เรียนในข้างล่างเนี่ยขึ้นเขียนบนฝาผนังด้านบนนะครับที่เห็นยังว่างอยู่เราจะเขียนผนังทั้งหมดนะฮะอีก3ผนังคือผนังด้านข้าง2ด้านแล้วก็ผนังที่ด้านหน้าพระประธานอีก1ด้านโดยผู้เรียนเนี่ยจะขึ้นเขียนกันเองนะครับพร้อมกับการอะไรล่ะหาทุนทรัพย์ในการที่จะมาเขียนกันเองด้วยเพื่อจะทำบุญกันจริงๆนะครับเพื่อจะทำงานเป็นพุทธบูชาจริงๆที่นี่ครับเริ่มเรียนครั้งแรกจากคุณครูนพพลเนี่ยเมื่อไหร่คะเริ่มแรกอ่ะพี่ไปงานเกษตรก่อนค่ะไปงานเกษตรแล้วเจออาจารย์สอนวาดภาพบนไม้เก่าพี่ก็ไปเรียนแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชวนว่าไปเรียนต่อที่วัดธรรมมงคลไหมตอนนั้นนะถ้าอาจารย์ยังสอนอยู่ที่วัดธรรมนะคะแล้วปรากฏว่าพี่ก็ไปเรียนที่วัดธรรมมงคลแล้วตอนนั้นก็คืออาจารย์ย้ายออกมาสอนที่นี่พี่ก็ตามมาเรียนที่นี่ด้วยอะค่ะเพราะว่าการทำที่นี่เนี่ยมันเป็นการหนึ่งเป็นการฝึกมือเราสองเป็นพุทธบูชาด้วยเพราะว่าเราทำแล้วรู้สึกเป็นสุขค่ะทำแล้วผลงานก็อยู่ที่ตรงนี้ไปอีกตลอดเลยด้วยนะคะแล้วตอนแรกที่พี่เริ่มมาเรียนเนี่ยคือมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วหรือเปล่าคะอ๋อพี่จะบอกว่าพี่เป็นศูนย์เลยนะคะพี่ไม่มีพื้นฐานทางด้านลายไทยเลยและหลายๆคนที่เรียนเนี่ยก็ไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยเริ่มจากศูนย์เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่คนมักจะกลัวว่าอุ้ยเขียนอย่างนี้มันยากนะทำไม่ได้แต่อยากให้ลองมาทำดูนะคะลองมาดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนการวาดอะไรด้วยแล้วเนี่ยต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าคะอันนี้มันจะค่อยๆสืบเข้าไปในตัวเราเรื่อยๆนะคะซึมเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราเริ่มมาตรงนี้เราเริ่มสนใจเราเริ่มดูวัดเป็นแล้วเมื่อก่อนเราไปเราไหว้แค่พระแล้วก็ออกไปแต่ตอนนี้ถ้าเราไปเราจะดูว่าลายเส้นเขาเขียนยังไง มันเริ่มศึกษาไปเอายุครัตนโกสินทร์เป็นยังไงอยุธยาเป็นยังไงก็คือมันเริ่มศึกษาลึกๆไปด้วยอะไรก็ตามที่เราถ้าเราชอบนะคะมันจะ
เหมือนมันผ่านเข้ามาในตาเราเยอะๆเราผ่านไปปุ๊บเราก็จะดูอันเนี้ยไปวัดไหนเราไม่ได้ไปกราบพระอย่างเดียวละเราไปดูศิลปะไปดูปูนปั้นไปดูอะไรมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยรู้จักวัฒนธรรมของเรามากขึ้นนะคะค่ะแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่พี่ได้ทำประโยชน์อยู่ตอนนี้นะคะให้ประโยชน์อะไรกลับมาให้กับตัวเองบ้างคะหนึ่งคืออย่างแรกเลยมีสุขมากได้ทำแล้วเกิดความสุขเกิดปิติหลายๆอย่างสองคือฝึกประสบการณ์ตัวเองยิ่งเราเขียนเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งเขียนได้สวยมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราได้เราไม่ได้เราอย่าไปหวังว่ามันจะไปทำอะไรนะคะแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ตรงนี้เราพอใจเราเป็นสุขเราได้เขียนได้วาดแล้วมันจะรู้สึกว่าได้ทำบุญได้อะไรหลายๆอย่างค่ะในชีวิตไปเจออาจารย์ในงานเกษตรแฟร์ค่ะอาจารย์เขาจะสอนอยู่ที่เต็มฝึกอาชีพของเกษตรนะคะค่ะตอนนั้นอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเป็นภาพพวกภาพลายคำล้านนาค่ะเป็นงานออกทางเหนือค่ะแต่ว่าที่งานเกษตรแฟร์เนี่ยก็จะมีการฝึกอาชีพเป็นหลายอย่างอยู่แล้วทำไมพี่ถึงเลือกที่จะมาฝึกเรื่องของศิลปะไทยคะค่ะก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะคือคนหนึ่งไม่ชอบพวกสะสมงานไม้อะค่ะแล้วก็ทางเชียงใหม่จะมีพวกงานศิลปะบนไม้เยอะค่ะแล้วเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสะสมอยู่แล้วก็เลยอยากที่จะเรียนรู้ว่าเราสามารถทำเองได้ประดับบ้านเราเองได้ก็ได้ความภูมิใจอย่างอ๋อก็คือเริ่มต้นจากความชอบชนั่นเองนะคะและอย่างตอนที่พี่มาเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วหรือเปล่าคะถ้าเกี่ยวกับอะไรที่เป็นลายไทยจะไม่มีเลยคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างคะได้มากๆเลยคือเรื่องสมาธิเพราะว่ากัดอย่างวันแรกเลยที่ไปเรียนกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะสอนใช้ผู้กันค่ะผู้กันเนี่ยแบบลากเส้นตรงลากเส้นขวางให้มันตรงแบบตามแนวเลยอะค่ะนั่นคือเราต้องฝึกสมาธิก็คือฝึกตั้งแต่เรื่องของการใช้การคอนโทรลการใช้ผู้กันเลยเพราะว่าหรืออาจารย์จะบอกว่าฝึกที่ผู้กันเลยจะดีกว่าการฝึกด้วยดินสอมันลบได้ผู้กันนี่ก็คือแบบขึ้นไปเลยต้องเป๊ะเลยใช่เราก็คือสมาธิเราจะอยู่กับผู้กันแล้วหลังจากที่พี่เขียนภาพนี้เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างความภูมิใจอะไรให้กับตัวของพี่เองบ้างคะภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเข้ามาวาดในโบสถ์อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นโดยเฉพาะโบสถ์ใหญ่ๆจะต้องแบบว่าจบมาสายตรงได้ทำงานตรงนี้แต่ของเราเนี่ยเหมือนกับเรามาฝึกนะคะมาฝึกมาเรียนรู้แล้วเราได้โชว์ผลงานเราอยู่ในโบสถ์ด้วยได้ทำบุญด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เรียนรู้เรื่องของศิลปะไทยไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมต่อไปด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็ในเรื่องของประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคิดว่าเราเองก็คือหนึ่งแหละพัฒนางานตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเด็กรุ่นหลังนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาสนใจเราก็สามารถสอนเบื้องต้นเพื่อให้จุดประกายให้เขารักในศิลปะไทยแล้วก็ส่งเขาต่อไปเรียนที่สุดขึ้นไปได้นะคะคืออาจจะเป็นนำทางอะค่ะปูพื้นเบื้องต้นให้เขาคนที่จะเข้ามาหรือทำงานในด้านของช่างศิลป์ไทยนะครับผมเชื่อว่าผมคิดอยู่เสมอว่ามีผู้เรียนอยู่ประเภทหนึ่งประเภทที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในตอนต้นหรือตอนที่สมควรอันจะเรียนนะฮะแต่ขาดโอกาสอย่างเช่นของตัวเองนี่แหละฮะวัดจากตัวเองเป็นที่ตั้งเลยขาดโอกาสและไม่มีสถาบันที่จะสอนเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเรียนการที่จะรับใครเข้ามาเรียนได้ต้องดูที่ตรงหัวใจเป็นหลักนะฮะคือความพร้อมคือความตั้งใจจริงของผู้เรียนที่จะเข้ามาไม่ใช่มาเรียนแล้วเพื่อจะอะไรล่ะไปตามสมัยนิยมนะครับไม่ใช่อันนี้คือโอกาสของเขาก็มาแล้วผมก็เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามาเรียนกันแล้วก็ทำงานกันในสิ่งที่เขาอยากทำตอนนี้ผมเริ่มเผยแพร่งานศิลปะกระจายเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะก็เลยเริ่มถัดเขียนเว็บไซต์ด้วยตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับก็สามารถเปิดเข้าชมได้นะครับใช้ชื่อว่าครูลายไทยนะฮะเติมภาษาไทยก็ได้หรือไม่ก็เป็นเส้นสายลายครูก็ได้นะครับนะครับก็จะเข้ามาในหน้าเว็บได้แล้วก็ส่วนผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะก็เชิญมาร่วมเรียนแล้วเขียนกันกับพี่ๆพวกนี้ได้ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องเป็นเด็กเป็นหนุ่มหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็สามารถมาเรียนได้นะฮะก็เชิญได้ก็จะเปิดโอกาสเป็นสอนให้เป็นวิทยาทาน
คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วยแล้วก็เข้ามาเพื่อจะทำงานถวายกันและด้วยหน้าที่ที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนี้ทำให้ครูนพพลโอรานได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้และคุณงามความดีผ่านปลายผู้กันลงบนฝาผนังศาสนสถานต่างๆให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและได้เห็นในคุณค่าของศิลปกรรมจิตรกรรมฝาผนังสืบต่อไปสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะรุ่นหลังๆที่จะเข้ามาทำงานนะครับ ถ้ามีโอกาสนะฮะที่จะได้เรียนในสถาบันศิลปะก็ให้เรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะทำนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีโอกาสนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะให้ทำได้อีกเหมือนกันนะฮะมีหลายๆที่ที่เปิดโอกาสให้พวกคุณได้เรียนไม่ใช่ว่าคุณแค่คุณไม่ได้เรียนในสถาบันศิลปะที่มีชื่อคุณจะไม่ได้ทำงานศิลปะเวลางานศิลปะไทยจะลึกเสมอว่าเป็นงานของบรรพบุรุษเป็นงานของอะไรล่ะช่างของเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทำกันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆ นู่นเพราะฉะนั้นคุณค่าของงานเราต้องมีความเคารพมีความศรัทธาก่อนแล้วก็เขียนยังไงอ่ะทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขคนที่เสพศิลปะก็จะมีความสุขด้วยเขาเรียกว่าการทิ้งผลเราต้องทิ้งผลไปในงานศิลปะด้วยงานศิลปะการทิ้งผลก็คือยังไงล่ะเวลาเราทำงานเนี่ยอันนี้สวยก็สวยแต่อันไหนไม่สวยไม่ต้องไปติมันนะฮะไม่มีใครทำได้ไม่สมบูรณ์เต็ม 100% เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งผลดีๆไว้ในงานเพราะคนมาดูชื่นชมมันงามนะสวยละพอละมีความสุขกับงานแล้วก็คนอื่นก็จะมีความสุขกับงานด้วยข้อสำคัญคือเราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยมักจะพบเห็นได้ภายในพระอุโบสถเป็นส่วนใหญ่นั่นก็เพราะความมุ่งหมายของจิตรกรที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาผ่านทางงานศิลปะดังเช่นครูนพพลโอรานครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมจิตรกรรมฝาผนังที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวทางด้านพุทธศาสนาผ่านทางงานศิลปะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้สืบทอดต่อไปค่ะพบกับรายการครูภูปัญญาไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปัญญา